วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราได้พูดกันไปใน Comic World Profile ถูกไหมเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเจฟ เลิฟเนสนะครับที่พูดว่าทำไมตัวของแคงเนี่ยถึงเป็นวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าตัวของธานอสตรงนี้เองเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ใน Comic World Profile ครับที่นี้เองเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงบทสัมภาษณ์ของเจฟ เลิฟเนสนี่แหละต่อจากนั้นนะครับผมว่าเขาพูดถึง Marvel Phase 4ยังไงกันก็เรียกได้ว่าตรงนี้เองอ่ะอาจจะคลายข้อข้องใจกันได้ว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยนะครับผมถึงมองว่า Phase 4ของ Marvel เนี่ยโอ้โหมันดูขาลงเลยนะมันดูไม่ได้ปังปัวอย่างที่คิดเอาไว้เลยพอเทียบกับเฟส3เนี่ยเฟส3นี่คือปังทั้งนั้นเลยถูกไหมมีแต่ตัวพีคๆทั้งนั้นนะครับอย่างในเฟส3เนี่ยมีกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์อันนี้ก็เดือดสุดๆหรือว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนภาคแรกเนี้ยก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่หนังภาคแรกอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์และทางแบ็คแพนเทอร์เองก็ทำออกมาได้ดีมากๆแถมยังมีตัวของทอร์ ลักนาล็อกและรวมไปถึงอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์อเวนเจอร์เอ็นเกมอะไรอีกมากมายนะครับผมหนังเรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ปังปัวมากก็อาจจะเป็นแบบ Ant-Man and the Wasp เนาะ Ant-Man ภาค2นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นกัปตัน Marvel อะไรแบบนี้แต่โดยรวมแล้วอ่ะเฟส3อ่ะถือได้ว่าปังมากๆเลยอย่างเฟส4เองเนี่ยอาจจะมี The Bag เป็นแบบ Doctor Strange in the Multiverse of Madness หรือว่าในซีรีส์เองก็คงจะเป็นโลกิหรือไม่ก็วานด้านะครับ Moon Knight เองเนี่ยก็เจ๋งไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่อ่ะพูดตรงๆว่ามันก็คงจะไปแบบพีคเท่ากับทางเฟส3อ่ะไม่ได้หรอกนะครับทำไมกันจริงๆตรงนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าเราอ่ะคุ้นชินกับความแบบปังๆปุ๊มๆปังๆมาจากเฟส3ถูกไหมเพราะว่าเฟส3มันมีการบิ้วตัวละครที่มาเต็มอยู่แล้วแบบถึงจุดจบของตัวละครนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างกัปตันอเมริกาอย่างเงี้ยถูกไหมหรือว่าอย่างทอร์อย่างเงี้ยเองก็ตามแต่แล้วก็ยังมีการผนวกรวมเข้ามากับ Infinity War อีกมีGuardianภาค2อีกแบบตัวละครส่วนใหญ่ในเฟสเนี้ยมันเป็นตัวละครที่เรารู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเฟส4มันเหมือนโละกระดานใหม่แน่นอนยังมีตัวละครเก่าๆอยู่แต่ก็ต้องมีการปั้นตัวละครใหม่ๆมาไม่ว่าจะเป็นตัวของเนมอร์ตัวของมูนไนท์ตัวของชีฮักอีเทอร์นอลชางชีมิสมาเวลตัวละครเหล่านี้เราเพิ่งมารู้จักกับเขาในเฟส4นี้เองเพราะฉะนั้นเองไอ้หนังที่เป็นแบบพวกหนังออริจินต่างๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบแบกได้เท่าไหร่เพราะมันต้องเป็นหนังที่เราจะทำความรู้จักกับตัวละครถูกไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปแบบแบกต่อในแบบเฟสต่อๆไปตรงนี้ทางเจฟ เลิฟเนสเขาก็บอกกันแบบนั้นเหมือนกันในระหว่างที่เขาเนี่ยเขียนบทอเวนเจอร์ภาค5หรือว่าแข่งไดนาสตี้อยู่เขาอยากให้คนดูเนี่ยนะครับผมได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ของฮีโร่รุ่นใหม่เพราะว่าอย่างเฟส4ที่ผ่านมามันคือการกำเนิดของฮีโร่ตัวใหม่ๆที่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมได้พักหายใจหายคอกันบ้างไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหต้องพีคต่อเนื่องเลยเวลาเราทำอะไรเนี่ยถ้าพีคยาวๆเดี๋ยวมันก็เบื่อนะครับมันต้องมีช่วงขึ้นลงถูกไหมทำความรู้จักกับตัวละครใหม่ค่อยๆบิวอัพขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปบูมในเฟส5เฟส6ต่อนะครับผมเฟส5เนี่ยจะเริ่มยกระดับความมันขึ้นเฟส4เราทำความรู้จักไปแล้วเฟส5เริ่มมันแล้วเฟส6ตุ้มส่งท้ายเลยนะครับแล้วก็ไปเริ่มกันใหม่ในเฟส7มันก็จะให้คิดภาพง่ายๆเนี่ยเหมือนกับขั้นบันไดนั่นเองนั่นก็คือ1เนี่ยเฟส1ของแบบซาก้าก็คือสร้างเฟส2เนี่ยเริ่มบิวอัพขึ้นมาพีคขึ้นละเฟส3ก็คือตู้มเลยอันนี้มันรวมกันเป็น1ซาก้าใหญ่ๆของ Marvel แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยตัวของเจฟ เลิฟเนสก็ยังบอกมาอีกว่า Marvel เองอ่ะก็มีการขยายอะไรต่างๆโปรเจกต์อะไรต่างๆอีกเต็มไปหมดเลยมีการขยายจักรวาล MCU ไปเยอะด้วยจากโปรเจกต์ใน Disney Plus ซึ่งก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบว่าไม่ได้มีมาก่อนในเฟส1 2 3นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้เหมือนการจะไปดูตัวละครให้ทั่วถึงอ่ะก็ต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็ต้องทำความรู้จักกับรายละเอียดเล็กๆมากขึ้นด้วยแน่นอนแหละมันอาจจะมีบางซีรีส์ที่หลายๆคนไม่ชอบเลยนะผมเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แบบซีรีส์ไปเลยอย่างเฟส3มันมีแต่หนังไงพอมีซีรีส์เข้ามาด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบมูดแบบนั้นแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรครับคือถ้าจะไม่ดูเนี่ยก็ได้เพราะพูดกันตรงๆว่าพอมันเป็นซีรีส์อ่ะเวลาในการที่ต้องเอามาใส่กับมันน่ะมันเยอะขึ้นมากๆเลยถูกมั้ยมันไม่ได้แค่แบบเฮ้ยนานๆที2ชั่วโมงนานๆที2ชั่วโมงอันเนี้ยซีรีส์แม่งมากันแบบซีรีส์อันนึง6ตอนบ้าง9ตอนบ้างอย่างเงี้ยมันกินเวลานานมากๆนะครับเข้าใจว่ายุคนี้เองคนก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นก็อาจจะมาดูคลิปสรุปข้อมูลตัวละครว่าอีตัวเนี้ยเป็นใครมาจากไหนอะไรแบบนี้ถ้าซีรีส์ที่เราไม่ได้แบบดูแล้วอินมากๆอย่างอาจจะเป็นมิสมาเวลหรือชีฮักหรือฮอกอายแบบนี้ก็อาจจะฟังสรุปเอาก็ได้นะครับผมแล้วก็แบบมารวมในทีมใหญ่เนี่ยก็ค่อยไปดูหนังทีเดียวเพราะเข้าใจว่าโอเคถ้าดูได้เต็มๆมันก็ดีแหละแต่คนไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าคนณปัจจุบันในยุคปัจจุบันมันยุ่งมากๆถูกไหมก็อันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์กันไปด้วยนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าจักรวาลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากๆแล้วก็มีซีรีส์ในอีกหลากหลายรูปแบบที่ไม่ได้มีแค่ซีรีส์แอคชั่นมาด้วยแต่หลักๆเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เจฟ เลิฟ
เนต้องการจะสื่อก็คือในเฟสที่4เนี่ยมันเป็นเฟสแห่งการสร้างตัวละครใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้พักหายใจจากเทนชันที่มันแบบระเบิดตูมตามจากความตึงที่มันระเบิดออกมาในเฟส3ไปแล้วให้มันพักลงมาบ้างก็เดี๋ยวค่อยบิวอัพขึ้นไปตึงกันใหม่ที่จะมาบรรจบกันใน Avenger แข่ง Dynasty ที่เขาเนี่ยเป็นคนเขียนบทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็เนี่ยพอเริ่มเฟส5มาแล้วเนาะก็เริ่มพีคเลยจากเรื่องแรกอย่าง Ant-Man Quantum Mania นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันในวันที่15กุมภาว่าเหตุการณ์นั้นจะออกมาพีคขนาดไหนยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World นะครับ